ครับเอาไปทางผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอหรือว่าท่านคณบดีจะตอบแต่ว่าเอาท่านคณบดีก่อนแล้วกันท่านคณบดีเอาเชิญครับอยากจะอธิบายเพิ่มเติมคือพูดประเด็นเรื่องของความขาดแคลนพยาบาลผู้ชายเนาะตอนนี้นี่1%ได้มั้งที่เป็นพยาบาลผู้ชายเพราะว่ามันน้อยมากโดยแอตติจูดนะคะโดยแอตติจูดว่าเวลามาเรียนพยาบาลเนี่ยพยาบาลเป็นงานของผู้หญิงไงครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ผู้ชายเนี่ยเข้ามาเรียนในหลักสูตรพยาบาลเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆเราต้องการเนาะต้องการพยาบาลผู้ชายค่อนข้างเยอะตอนนี้พยายามที่จะเพิ่มในสัดส่วนประมาณอย่างน้อยเนี่ยสัก20-30เพื่อที่จะให้การดูแลคนไข้ผู้ชายได้นะคะแต่ก็พยายามเนี่ยคือยังไงคงต้องอาศัยสังคมที่ช่วยเปลี่ยนทัศนคติคือถ้าต้องพาอาจารย์ไปโรดไปปัจฉิมนิเทศในโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าหาไม่ยากนะครับจริงนะครับอาจจะไปพูดให้ฟังให้เขาเข้าใจครับจำเป็นนะครับคือตอนนี้นี่ส่วนที่มาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็ส่วนนึงก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะนิ่มนวลอ่อนโยนเพราะมันก็เลยเป็นภาพของการว่ามาเรียนพยาบาลแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งต้องอาศัยพวกเราอะไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติว่าพยาบาลผู้ชายไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้เนาะเพราะคณะคือเดี๋ยวมีแนวคิดว่าเดี๋ยวจะเพิ่มโควต้าสำหรับผู้ชายเพิ่มขึ้นเนาะครับได้ครับวันนี้ทุกท่านนะครับทุกท่านทราบไหมครับว่าวิทย์เรากำลังพูดถึงเรื่องวิถีเขาเรียกว่าการแพทย์โดยวิถีอาล้านเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยฮะห่างจากเราไปประมาณ200 กิโลในปีนังอะครับเชื่อไหมครับว่าวันนี้คนอินโดนีเซียคนรวยอินโดเนี่ยไปรักษาที่ไหนครับรักษาปีนังนะครับเพราะแม้ว่าหมอปีนังจะไม่เที่ยวชาญเหมือนหมอวรวุฒิผ่าตัดโรคมะเร็งเนี่ยแต่เขาพูดภาษาเดียวกันเขาสื่อสารกันรู้เรื่องเราเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยในสิ่งที่เรากำลังคิดถึงฮับเรื่องของการแพทย์ที่หาดใหญ่เนี่ยปีนังทำไปไกลแล้วครับเรามองปีนังว่ามันปีนังด้อยกว่าเราปีนังกับหาดใหญ่มันกลับไปดูปีนังใหม่วันนี้ครับวันนี้ปีนังมีทุกสิ่งทุกอย่างมีการเจริญเติบโตของเมืองเรื่องของการแพทย์โดยวิถีอาลานเนี่ยปีนังทำไปไกลแล้วนะครับวันนี้ปีนังรับลูกค้าจากอินโดเยอะนะครับรายได้มหาศาลที่เข้าปีนังนะครับกลับมาที่นะครับอาจารย์วิสุทธิ์บิลลาเตอีกทีหนึ่งอาจารย์ครับการแพทย์โดยวิถีอาลานอาจารย์นี่จะช่วยได้มากต่อไปนะครับในการอธิบายในการทำความเข้าใจนะครับเชิญอาจารย์ครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยคือพอได้ฟังอาจารย์รอฮานิแล้วก็คุณเพรูดเนี่ยก็ทำให้คิดว่าทำไมเราขาดแคลนบุคลากรแพทย์พยาบาลเนี่ยขาดแคลนจริงทั้งที่ในหลักศาสนาเนี่ยถือว่าการมีแพทย์การมีพยาบาลซึ่งเป็นความจำเป็นของสังคมเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยมันหนีการเจ็บป่วยไม่พ้นและการที่จะช่วยให้คนหายจากเจ็บป่วยเนี่ยถือเป็นหลักศาสนาที่ต้องปฏิบัติครับเราเรียกว่าเป็นฟารดูกิฟายะคือเป็นความจำเป็นทางสังคมที่แต่ละกลุ่มชนจะต้องมีในเมื่อกลุ่มชนเจ็บป่วยเนี่ยใครจะรักษาพยาบาลถ้าคุณไม่ผลิตแพทย์เอาไว้ครับใช่ไหมครับเอาอยากได้แพทย์ที่เป็นมุสลิมใช่ไหมจะได้เข้าใจเราเอ้าแต่คุณผลิตแพทย์แค่ไหนแหละที่เป็นมุสลิมเนี่ยครับแล้วพยาบาลเราก็อยากได้ที่ไม่ข้ามเพศแล้วก็คือไม่ใช่เอาผู้หญิงมารักษาผู้ชายหรือผู้ชายรักษาผู้หญิงโดยที่ไม่ใช่มหริมของกันและกันใช่ไหมครับเราอยากได้เช่นนั้นใช่ไหมเพื่อให้มันเป็นฮาลาลแต่เราก็ต้องถามว่าแล้วทำไมเราไม่ผลิตสังคมมุสลิมเนี่ยทำไมผลิตแพทย์ผลิตพยาบาลน้อยตามสัดส่วนอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันไม่ฮาลาลมาก่อนไงเข้าใจไหมครับครับเราเวลาเราคลอดเนี่ยเวลาผู้หญิงคลอดบุตรเนี่ยเราดำเนินตามวิถีแห่งอิสลามอย่างเคร่งครัดหรือเปล่าใช่ไหมครับเราต้องมีอาซานนะควรจะไม่ใช่ต้องนะควรจะมีการอาซานเพราะว่าเราถือว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สิ่งที่เราสัมผัสได้มีบางอย่างที่เราสัมผัสไม่ได้คอยหลอกคอยหลอนให้คนเราประพฤติชั่วหลงถลำลงไปในสิ่งที่ไม่ฮาลาลเนี่ยมีอยู่มากเ
ให้มีการอาซานแล้วที่สำคัญก่อนที่จะมีลูกเนี่ยคุณครองคู่อยู่กินกันมันฮาลาลหรือเปล่าครับเข้าใจไหมครับฮาลาลหรือเปล่าแต่งงานกันแบบถูกต้องฮาลาลหรือยังที่มีสัมพันธ์กันเนี่ยมันฮาลาลไหมเพราะว่าถ้าคุณไม่มันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ฮาลาลลูกกลับมาก็ไม่ฮาลาลเลยใช่ไหมครับต้นทางเริ่มต้นได้เริ่มต้นนี่คือต้นทางทีนี้เอ้าได้ลูกแล้วสมมติว่าฮาลาลนั่นแหละแต่ว่าคุณเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลี้ยงลูกตามหลักของชะรีอะห์ที่คุณไพโรจน์ท่านไพโรจน์พูดหรือเปล่าครับนะครับเลี้ยงลูกในแบบที่เอ้าอย่างน้อยทานอาหารที่ฮาลาลตอยิบะใช่ไหมครับอาหารต้องฮาลาลตอยิบะนะที่เอาให้ลูกทานเนี่ยไม่ใช่อาหารประเภทที่ไม่ฮาลาลคือสิ่งที่ไม่ฮาลาลเนี่ยในหลักชะรีอะห์แล้วมันจะมาจาก5ประการถ้าไม่มี5ประการนี้ถือว่าฮาลาลแน่นอนครับหนึ่งก็คือไม่ใช่นจิสต้องไม่ใช่นจิสคำว่านจิสหมายถึงสิ่งที่ศาสนาถือว่าเป็นสิ่งสกปรกครับโสโครกนะครับทั้งหลายเนี่ยต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เจือปนในอาหารนะครับนี่ว่านจิสสองก็ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตะกี้ที่คุณสสจสงขลาพูดครับทำไมอันตรายทำไมมันมีฮาลาลล่ะถ้าอย่างนั้นเออที่จริงถ้ามันมีเหตุอันตรายที่ในวงการมันต้องฮาลาลไม่ได้เขาถือว่าสิ่งนี้จะก่อเป็นเหตุแห่งการเกิดโรคเนี่ยอันนี้เราเอามาบริโภคไม่ได้แล้วจะถือว่าฮาลาลไม่ได้ครับดอรอดเนี่ยมีดอรอดนะครับมีดอรอดถ้ารู้อยู่ว่าสิ่งนี้เป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยอันนี้ให้ฮาลาลไม่ได้ครับแต่เขาแต่บางเรื่องเนี่ยที่ผมคิดว่ามันมีออกมาจากฮาลาลเนี่ยคือบางทีสารบางอย่างเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นสารที่ก่อมะเร็งแต่ถ้าผู้ไปตรวจฮาลาลบอกรู้อยู่ว่าสารนี้เป็นสารก่อมะเร็งในวงการแพทย์ยืนยันเราให้ฮาลาลไม่ได้นะเพราะเราถือว่าดอรอดครับนะครับสามจะต้องไม่มีสารที่ก่อให้เกิดความมึนเมาหรือทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้มไม่ได้สติเนี่ยไม่ได้ก็วัวกินนะที่บอกว่ากินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมึนเมานะสี่ก็คือจะต้องไม่อะไรครับไม่เป็นสิ่งซึ่งเรียกว่าอยู่ในการครอบครองของบุคคลอื่นนะครับคือถ้าคุณไปได้มาด้วยวิธีทางเช่นไปปล้นมาไปขโมยคนของคนอื่นมาครับอะไรอย่างนี้อันนี้เราถือว่าไม่ฮาลาลนะไม่ฮาลาลนะครับเหตุนี้แม้มันจะเป็นสิ่งที่สะอาดก็ตามแต่มันไม่มันได้มาด้วยวิธีทางที่ไม่สุจริตครับทุจริตเอาเปรียบต่างๆกันมาเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ฮาลาลนี่คือสิ่งที่กระทบกับจิตวิญญาณครับนะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่เป็นประการที่ห้าถ้ามันมีอยู่เรียกว่าไม่ฮาลาลก็คือสิ่งที่โดยปกติวิสัยความเป็นสามัญสำนึกของมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงครับถ้ามาคัมภีร์อัลกุรอานอาจจะไม่พูดถึงในวัตถปฏิบัติของบรมศาสดาก็อาจจะไม่พูดถึงแต่โดยสามัญสำนึกของมนุษย์โดยปกติทั่วๆไปก็ถือว่ามันเป็นสิ่งสกปรกแต่ว่ามะเร็งสามนี่อัลกุรอานพูดถึงไหมไม่ครับไม่พูดถึงครับแต่โดยธรรมชาติมนุษย์ก็รังเกียจแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับไปโพลิโฟกยังไงไส้เดือนกิ้งกือหรือแม้กระทั่งงูเนี่ยงูพิษที่คุณรู้อยู่เนี่ยครับใช่ไหมครับคุณจะไปเอาดีงูมาดีหมีมาเนี่ยครับก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมันบริโภคไม่ได้เข้าใจไหมครับเด็กถามว่าพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เราเลี้ยงดูลูกเนี่ยเราพิถีพิถันแค่ไหนกับเรื่องของการที่จะให้เด็กๆของเราบริโภคสิ่งที่มันฮาลาลจริงครับเพื่อให้เขามีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดรู้จักคิดรู้จักพิจารณาคือถ้าพ่อแม่ไม่ได้สนใจในเรื่องอย่างนี้นะลูกจะกินอะไรก็กินไปเถอะอย่างนี้เนี่ยแย่ครับเราจะครับเราหาคงหาคนเป็นแพทย์ได้ยากอยู่อีกต่อไปอีกนานครับคุณเนี่ยผมโรงเรียนของผมที่คุณวิชานพูดถึงใช่ไหมครับกัลยาณชนครับทีนี้เด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเอาแต่กินมาม่าล่ะเข้าใจไหมครับคือเอามาม่ามันก็มีฮาลาลอยู่เข้าใจไหมฮะแต่เด็กของเราเนี่ยเขาจะคิดแต่เรื่องของความอร่อยเขาจะไม่คิดถึงเรื่องคำว่าตอยิบะคุณค่าในเชิงโภชนาการครับนั้นก็จะเช้าก็จะกินมาม่าเที่ยงก็จะกินมาม่าเย็นก็จะกินมาม่าอีกแล้วก็ละเลยในเรื่องของอาหารที่จะสร้างโภชนาการที่ดีเรื่องผลไม้เข้าใจไหมครับเรื่องอาหารหลักทั้งหลายเนี่ย
เด็กๆจะถูกละเลยไปในขณะที่เราเป็นสังคมบริโภคนิยมนี่ผลิตเอาว่าเอาใจผู้บริโภคอย่างเดียวด้วยการให้มันอร่อยเขาว่านะครับเห็นไหมครับถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะผลิตเราจะหาคนฉลาดที่ไหนมาเนี่ยอาจารย์ถ้าคุณเอาแต่กินมาม่าทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลมอเนี่ยน่าจะมีส่วนในส่วนของการรักษาเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่สถานที่เรื่องของการรักษาโดยวิถีอาลานทางการแพทย์โดยวิถีอาลานเนี่ยโรงพยาบาลมอน่าจะมีอย่างไรบ้างความจริงช่วงนี้พี่น้องมุสลิมก็โดนข้อหาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับข้อหาสิทธิพิเศษอาจารย์ก็พยายามจัดรายการโทรทัศน์เพื่อทำความเข้าใจนะครับวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความขัดแย้งและการมองฝั่งไทยพุทธการมองฝั่งไทยมุสลิมนำไปสู่ความขัดแย้งทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็พยายามแก้ปัญหาอาจารย์วิสุทธิ์เนี่ยลุกขึ้นมาจัดรายการโทรทัศน์ทุกวันนะครับไปในพื้นที่ก็อาจจะมองว่าเป็นสิทธิพิเศษอาจารย์มองว่าจำเป็นไหมครับที่โรงพยาบาลมอต้องมีส่วนเลยมีส่วนนำร่องในฐานะโรงเรียนแพทย์ทำให้เป็นกรณีศึกษาเลยโดยการรักษาโดยวิถีอาลานเนี่ยความจริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกความต้องการฮาลาลของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานความจำเป็นพื้นฐานเลยครับของความเป็นวิถีชีวิตครับนะครับในเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยได้เวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเวลาหนึ่งที่ถูกทดสอบนะครับใจที่มีความพวักพวงในเรื่องของโรคไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเข้าหาอัลลอฮ์ให้มากเรียกว่าต้องตั้งสติแล้วก็วิงวอนขอต่อพระองค์เนี่ยนะครับให้ช่วยครับเยียวยารักษาในวัตถปฏิบัติของบรมศาสดาเนี่ยท่านบอกเอาไว้ว่าอินนัลลอฮะลัมยัจอัลชิฟาอะกุมฟีมาฮัรรอมะอะลัยกุมหมายความว่าอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงกําหนดให้มีตัวยาขึ้นในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่าสิ่งนั้นฮารอมครับสิ่งใดที่มันฮารอมเนี่ยหมายความว่าในยามปกติไม่ควรจะเอามาเป็นตัวยาเลยในการรักษาครับสิ่งใดที่มันฮารอมไม่ควรจะเอามาใช้ในการรักษายกเว้นแต่เราก็มีข้อยกเว้นนะเราจะมีข้อยกเว้นเสมอเพราะนี่คือความยืดหยุ่นของอิสลามในบางสถานการณ์เนี่ยแน่นอนครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงบางเรื่องราวที่โดยปกติเรียกว่าไม่ฮาลาลแต่ก็จำเป็นต้องใช้แม้กระทั่งสมัยรอซูลุลลอฮ์บรมศาสดาเนี่ยมีคนที่เจ็บท้องนะครับเจ็บท้องแล้วก็รอซูลุลลอฮ์ก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมียาอื่นในการรักษาโรคนี้ครับยกเว้นต้องไปดื่มปัสสาวะของอูฐนะครับปัสสาวะของอูฐเนี่ยพระสุรท่านก็บอกให้คนกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มอุรานียีนครับนะเป็นเผ่าอุรานะไปดื่มปัสสาวะของอูฐนะครับปัสสาวะที่ถามว่ามันนาจิสไหมเมื่อกี้บอกว่าถ้าไม่จะให้อาหารมันต้องไม่มีความเป็นนาจิสสกปรกใช่ไหมครับอุจจาระปัสสาวะนี่มันไม่ได้ครับสิ่งสกปรกอื่นแต่ว่าให้ไปดื่มปัสสาวะของอูฐดื่มกระทั่งหายจากโรคคืออันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่เป็นข้อยกเว้นในยามกรณีที่ไม่มีตัวยาอื่นที่จะช่วยรักษาโรคนี้ยกเว้นสิ่งนี้ที่ถือว่าไม่ฮาลาลก็จริงแต่มันไม่มีตัวยาอื่นมันไม่มีทางเลือกอื่นครับอันนี้ให้อนุญาตอนุโลมเป็นที่อนุโลมให้สามารถรักษาได้ดังนั้นสิ่งที่ผมบอกว่าต้องไม่มีแอลกอฮอล์นะต่างนักวิชาการของมุสลิมเนี่ยจึงมีได้ระบุถึงข้อยกเว้นบางกรณีไว้ครับนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยในมอนะในมอถ้าสร้างความเข้าใจผมคิดว่าในเมื่อเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยครับเป็นโรงเรียนสร้างความเข้าใจเนี่ยครับมีความจำเป็นมากไม่ควรที่คณะพยาบาลของนอร์ดนี่แต่คณะที่นี่ใช่ไหมครับถ้าจะต้องรักษาคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยควรจะให้เข้าใจหน่อยวิธีแห่งฮาลาลเป็นยังไงคือแพทย์มออย่างน้อยที่สุดต้องเข้าใจวิธีแห่งฮาลาลพยาบาลไม่ใช่พยาบาลด้วยคณะพยาบาลก็มีใช่ไหมฮะใช่ใช่ไม่ใช่บอกว่าจะขอให้พยาบาลคนมียับซะหน่อยเนี่ยก็ตั้งป้อมคัดค้านแล้วอย่างนี้ครับเอ๊ะแต่งั้นจะให้มันเป็นฮาลาลได้ยังไงล่ะ
นะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่มออเนี่ยคือจะให้พยาบาลคลุมฮิญาบเนี่ยรู้สึกว่าจะได้หลังสุดครับคือตอนเรียนเนี่ยคลุมฮิญาบได้นะครับแต่พอจะมาทำงานในมออ้าวทำไมคุณเกิดมาห้ามคุณล่ะแล้วถ้าหมอพยาบาลผู้หญิงต้องไปรักษาผู้ชายเข้าไปในขณะที่เปิดเอารัดคำว่าเอารัดก็คืออวัยวะที่ถึงพึงปกปิดตามหลักศาสนาเนี่ยครับเข้าใจไหมครับผู้ป่วยเป็นผู้ชายเนี่ยเราถือว่าเอาไอการผู้ป่วยยังมองสิ่งที่ไม่ฮาลาลอยู่ครับยังมองเห็นอยู่ขณะที่เขาป่วยเขาควรจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ฮารอมโดยทั้งปวงเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้นี่คือต้องอาศัยความใจเป็นหลักเหตุนี้การสร้างแพทย์ที่รู้จักวิถีแห่งฮาลาลพยาบาลที่รู้วิถีแห่งฮาลาลเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งคืออย่างอื่นถ้าเป็นยูกยาต่างๆยังพออนุโลมได้กรณีที่ผมบอกว่าอนุโลมในกรณีที่ไม่มีตัวยาอื่นใช่ไหมครับแต่เราจะสามารถพัฒนาได้ถ้าแพทย์ทั้งหลายพยาบาลทั้งหลายเข้าใจว่าวิถีฮาลาลคืออะไรครับพัฒนาคนก่อนเป็นเบื้องต้นขอบคุณครับว่าทำไมอาจารย์ไพโรจน์นะครับบอกว่าความสวยงามของการตั้งชื่องานเสวนานะครับการแพทย์โดยวิถีอาลานข้างล่างมีผู้ฟังท่านใดบ้างไหมครับมีน้องๆ นักศึกษาหรือว่ามีนี่เอาไมโครโฟนเอาเป็นการคุยกันเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมเปิดประเด็นแล้วกันนะครับตั้งคำถามพวกเราร่วมกันถามนะครับผมขอเทปเสียงด้วยนะครับวันนี้เดินดูทั่วงานนะครับผมเสียดายนะครับผมในความรู้สึกว่างานประชาสัมพันธ์ให้ข้างนอกรู้น้อยไปผมพูดรายการผมทุกวันเลยครับผมโฆษณาให้ฟรีไม่เก็บตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยผมโฆษณาทุกวันเอาเชิญครับครับผมมีประเด็นที่จะเสริมดร.วิสุทธิ์แล้วก็ตอบคำถามของผู้ดำเนินการนิดนึงว่ากรณีอย่างนี้มันจะเป็นการเป็นความขัดแย้งเป็นความแตกต่างเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ถ้าเกิดเราทำวิถีฮาลาลในสังคมหรือในโรงพยาบาลมออเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องฮาลาลเนี่ยตามหลักอิสลามแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะมุสลิมนะใช้ที่บอกว่าฮาลาลันตอยบันเนี่ยใช้กับมนุษย์ทั้งหมดเลยความสะอาดความปลอดภัยใช่ครับอาหารฮาลาลคืออาหารที่สะอาดความสะอาดอาหารที่ไม่มีเป็นอันตรายเนี่ยถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมทานได้ไหมบริโภคได้ไหมได้ยาวัสดุพันธุ์ชีวพันธุ์ที่มีตาฮาลาลคนอื่นก็ใช้บริโภคได้เพราะนั้นวิถีฮาลาลนี่จึงไม่ใช่เฉพาะมุสลิมที่ต้องแบ่งแยกแตกแยกออกไปเท่านั้นแต่ใช้รวมกันครับนี่สิ่งนี้ที่จะบอกว่าไม่ใช่ผมพูดเองในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่168เอาตัวเป็นอะไรมันชัยฏอนยุรจีมยาอายุฮันนัสกูลูมิมมาฟิลอัรดิฮาลาลันตอยยิบันวะลาตัตตะบิอูคุตุวาติชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุมมุบีนซะดะกัลลอฮุลอะซีมความหมายก็คือยาอายุฮันนัสโอมนุษย์เอ๋ยใช้คำว่ามนุษย์นะไม่ใช้มุมินไม่ได้ใช้ผู้มีศรัทธาแต่บอกกับมนุษย์ทั้งมวลว่ากูลูมิมมาฟิลอัรดีฮาลาลันตอยยิบันสู่เจ้าจงบริโภคสิ่งซึ่งอนุมัติที่ดีจากสิ่งซึ่งอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้นี่คือคำสั่งใช้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะตาลาพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบอกกับมนุษย์เพราะฉะนั้นอาหารฮาลาลไม่ใช่อาหารของมุสลิมเท่านั้นครับแต่อาหารของทุกคนบริโภคได้อย่างบริสุทธิ์มีนักวิชาการบางท่านบอกเป็นอาหารชั้นเลิศผมจำคำพูดท่านเลยท่านดร.อนัสครับท่านบอกว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ทุกคนควรจะลิ้มลองว่าอาหารฮาลาลเป็นอย่างไรนอกจากความอร่อยแล้วยังมีคุณค่าคำว่าตอยีบันที่ดร.วิสุทธิ์พูดเนี่ยที่บอกว่าเลี้ยงลูกไม่ได้ตอยีบันตรงนี้อยากจะเน้นเพราะเราจะเน้นคำว่าฮาลาลอย่างเดียวแต่คำว่าตอยีบันเราไม่ค่อยมาพูดกันเลยเวลาเราตรวจรับรองฮาลาลเนี่ยเราบอกฮาลาลก็คือไม่มีสิ่งฮารอมเจือปนมี5ประเภทที่อาจารย์วิสุทธิ์ว่าแต่คำว่าตอยีบันเรามีตรงไหนที่ว่าตอยีบันถามว่าบางอย่างอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าอาหารปรุงแต่งบางอย่างเราออกตาฮาลาลให้ได้อะครับ
ทั้งที่รู้ว่าบางทีมันไม่มีประโยชน์เลยมันเป็นพิษมันเป็นพิษมันอาจจะมันมีวงการแพทย์ที่การศึกษาวิจัยมีงานวิจัยบางเล่มบอกว่ามันมีโทษตรงนี้เราต้องตามให้ทันวงการแพทย์ที่อาจารย์พิสูจน์ว่าคำว่าอันตราย1 2 3 4 5ดอรอสใช่ไหมครับครับที่อาจารย์ว่ามันต้องตามให้ทันว่าไอ้เนี่ยคือสิ่งที่อันเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้วซึ่งมันไม่ต่อยบันแล้วผมยกตัวอย่างอันหนึ่งให้เห็นภาพมีคนบอกว่าเบียร์ฮาลาลเราเคยได้ยินหลายปีมาแล้วใช่ไหมเบียร์ฮาลาลมาจากประเทศอิหร่านมาจากประเทศนู้นประเทศนี้ครับเอ้เบียร์ฮาลาลเนี่ยมันเป็นไปได้ขนาดไหนมันมีแอลกอฮอล์ไม่มีก็ไม่มีเอาแอลกอฮอล์ออกเพราะนั้นก็ฮาลาลเอ้มันง่ายจังเลยนะในงานนี้คือมันมีความรู้สึกว่าคำว่าเบียร์ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเดริเวทีฟหรือเป็นอนุพันธ์หนึ่งของเหล้าหรือคอมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งฮารอมในตัวของมันเองแล้วครับคุณจะเอาแอลกอฮอล์ออกเนี่ยมันจะทำให้มันเป็นฮาลาลเลยใช่ไหมและมันต่อยีบานขนาดไหนถามว่ากินแล้วได้อะไรครับเบียร์ฮาลาลถ้าบอกว่ามีเบียร์ฮาลาลก็ต้องมีบอกว่าสุกรฮาลาลมีได้ด้วยสิครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในตัวของมันคือโดยเนเจอร์คือเด็กอินเซในตัวของมันโดยเนเจอร์มันเนี่ยมันฮารอมอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าตั้งคำว่าเบียร์ฮาลาลตั้งน้ำเครื่องดื่มอะไรก็ว่าไปผมบอกได้เลยว่าชื่อเอมันก็ไม่ฮาลาลคำว่าตอยีบันเนี่ยคือมันต้องดีต่อคนครับต้องดีต่อมนุษย์ครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงชาติมนุษย์ทั้งหลายได้บริโภคสิ่งที่ดีและอนุมัติจากพระองค์ครับผมเพราะเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้และพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดเนี่ยพระองค์ทรงรอบรู้ยิ่งกว่ามนุษย์ว่ามันดีกับมนุษย์แค่ไหนอย่างไรครับผมท่านผู้ฟังนะครับท่านที่อยู่นะครับร่วมเวทีเสวนาขอไมค์นะครับเนี่ยนี่คนไหนก่อนครับเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อนนะครับไม่เป็นไรครับยกมือก่อนต้องเอาก่อนเลยแนะนำตัวสักนิดนะครับนั่งหน้าเลยนะครับสวัสดีคุ้มค่ะขอขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสได้ซักถามมีเรื่องหนึ่งจะเล่าสู่กันฟังครับนะดิฉันสาราอาคุณแคนมาจากกรุงเทพมหานครนะคะมาในคณะของสมาคมสตรีกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุครับวันนี้มาเที่ยวงานนี้โดยเฉพาะครับใช่ค่ะมางานมาเก็บเกี่ยวความรู้ครับแล้ววันนี้ก็ได้ความรู้มากๆเลยคณะวิทยากรทุกท่านสุดยอดมากนะคะผู้ที่แนะนำพวกเรามาคือท่านอาจารย์วรพานนีรภัยจิตนะคะท่านมาเป็นวิทยากรเมื่อภาคเช้าครับนะคะเรื่องจะเล่าก่อนฟังคือเขตที่ดิฉันอยู่นะคะเขตทุ่งครูมีโรงพยาบาลบางประกอบโรงพยาบาลนี้เดี๋ยวนี้เขาจ้างมุสลิมนะคะมาเป็นนางพยาบาลที่เขาเพราะชุมชนตรงนี้มุสลิมเยอะที่ไปใช้บริการครับแล้วผู้ที่ใช้บริการเนี่ยสามารถที่จะบอกช่วยเอาน้องมุสลิมคนนี้มาดูแลนะมาดูแลโต๊ะฉันหน่อยมาดูแลป้าฉันหน่อยมาดูแลลูกสาวฉันหน่อยป่วยอยู่ขอคนนี้คนนี้นะเขาจัดให้โอ้ครับเขาเข้าใจเขาต้องการที่จะเทคแคร์เราอย่างดีดูแลเราเหมือนญาติเขาเองใช่ไหมคะสิ่งนี้แสดงว่าสังคมยอมรับมุสลิมเรามากขึ้นทำไมเขาถึงยอมรับเขามองแล้วว่าการบริการของน้องๆที่ให้กับผู้ป่วยเนี่ยเขาทำอย่างดีดูแลเหมือนเป็นญาติของเขาเพราะความเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันครับรอยยิ้มที่มาถามเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาทานอะไรได้ไหมไม่อยากได้อะไรเพิ่มไหมคะเมื่อยไหมคะบีบนวดมาจ๋ามาจะละหมาดไหมคะไหวไหมคะเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่นั่นมีห้องละหมาดให้นะแต่ถ้าไปไม่ไหวเขาก็จัดฝาดเช็ดถูทำให้ละหมาดใกล้ๆเตียงโอ้ครับดูแลเนี่ยอันนี้เป็นจุดขายของน้องๆมุสลิมเราที่ไปทำงานที่นั่นทำให้สังคมรอบด้านมองดูว่ามุสลิมเราสุดยอดครับในการดูแลจิตใจดีคนเราถ้าจิตใจดีการสื่อถึงคนอื่นก็จะดีใช่ไหมคะตรงนี้เป็น
คุณหมอต่างศาสนิกที่ดูนักน้องๆที่ไปทำงานเนี่ยชื่นชมดิฉันเองเคยไปป่วยที่นั่นก็บอกว่าช่วยให้เอาน้องมุสลิมมาช่วยดูแลคุณป้าหน่อยได้ไหมครับเวลาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเนี่ยครับเขาบอกได้ครับเดี๋ยวจัดการให้เขาบอกป้าทำไมต้องเรียกพวกเรามาป้ามองว่าลูกสาวมาทำให้ป้ามีความสุขเนี่ยคือสิ่งที่ดิฉันพูดกับเขาแล้วก็ถามว่าแล้วที่ป้าพูดกับหนูรู้สึกยังไงแม่ป้าขาหนูขอบคุณมากเลยที่ป้าคิดแบบนี้หนูก็คิดแบบนี้ค่ะพอหนูเองเห็นคุณป้าเดินผ่านไปมาหาหมอนะหนูยังคิดเลยว่าหนูจะได้มีโอกาสรับใช้คุณป้าไหมครับเนี่ยความสื่อกันความเข้าใจกันเราก็อยากให้ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆต่างศาสนิกได้เข้าใจได้มองลูกหลานเราเป็นคนดีครับแล้วก็เรื่องนี้อันนี้คือเรื่องที่เราเล่าสู่กันฟังครับเรื่องที่อยากจะนำเสนออยากจะให้โรงเรียนปอน้อนะคะที่สอนเด็กๆ เขาเรียนรู้เรื่องศาสนามีพื้นฐานที่ดีใช่ไหมคะที่ดีแล้วปลูกฝังว่าเรียนต่ออีกนิดเรียนให้มาเป็นบุรุษพยาบาลเพื่อดูแลพี่น้องของเราเพื่อทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็งเพื่อให้โรงพยาบาลของเราฮาลาลมากขึ้นครับเพื่อให้ประเทศของเรามีรายได้จากเพื่อนมุสลิมที่อื่นๆมาใช้ในการบริการครับค่ะขอฝากด้วยขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดร.วิสุทธิ์แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอีกท่านหนึ่งอาจารย์วิสุทธิ์เนี่ยมีทั้งโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนเป็นของตัวเองกัลยาณชนรังสรรค์เดี๋ยวได้สร้างเด็กมาเรียนแพทย์โดยเฉพาะบ้างแล้วก็พูดถึงเรื่องประเด็นที่ว่ามันออกจากใจอ่ะถ้าเขาเรียกว่าอาลานจากใจเนี่ยมันก็จะดีตรงอาจารย์พูดมาสักครู่เชิญอาจารย์ตอบหน่อยครับอาจารย์คือพี่น้องจากกรุงเทพของเราพูดตะกี้เนี่ยผมเกรงว่าพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะเข้าใจผิดก็มุสลิมดูแลมุสลิมเหมือนอย่างดีนะแล้วถ้ามุสลิมดูแลพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมล่ะเป็นยังไงครับนะคือพี่น้องครับการดูแลผู้เจ็บป่วยผู้ทุกข์ยากเนี่ยสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยถือเป็นอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์แปลว่าเป็นคุณงามความดีที่จะต้องปฏิบัติถวายแด่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าครับนะครับจะเป็นอย่าว่าแต่คนนะคือสัตว์ที่เขาที่มันทุกข์ยากครับมันหิวมันกระหายมันจะตายอยู่เนี่ยถ้ามีคนไปช่วยเนี่ยในอิสลามถือว่านี่เป็นเรื่องของการอิบาดะห์เป็นคุณงามความดีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยครับถ้าอย่างนั้นโดยจรรยาบรรณของความเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์กันล่ะมันต้องยิ่งกว่าสัตว์ใช่ไหมครับครับการดูแลเนี่ยถือเป็นภาระเป็นหน้าที่อย่าว่าแต่คุณเป็นพยาบาลเนี่ยต้องดูแลตามหน้าที่ที่พยาบาลเขากำหนดแม้จะไม่ใช่เป็นพยาบาลไม่ใช่เป็นหมอแต่ถ้าช่วยได้ในเรื่องของการที่ทำให้คนคลายจากความเจ็บปวดทุกข์ร้อนเนี่ยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำและเมื่อเราทำโดยเราคิดว่านี่เราทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงให้มุสลิมจะต้องทำหน้าที่เป็นเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยนี่เราถือว่าเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นจึงไม่แปลกครับถ้าเราสามารถผลิตแพทย์พยาบาลที่เขาถือว่าการทำหน้าที่ของเขาไม่ใช่เพียงเพื่อเงินเดือนครับไม่ใช่ค่าตอบแทนที่พึงได้รับเท่านั้นนะแต่เป็นหน้าที่อันพึงกระทำต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่อัลลอฮ์เนี่ยถามว่าแพทย์แบบนี้เนี่ยอยากได้ไหมแพทย์อาลานด้วยโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นใครนะครับนับถือศาสนาอะไรไม่ใช่มาโอ้ทำมุสลิมในบริการอย่างนี้ไม่ใช่ครับก็เพื่อนมนุษย์น่ะครับเข้าใจมั้ยครับคือเพื่อนมนุษย์คุณต้องดูอย่างเขาในฐานะเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ของเราครับและทุกคุณงามความดีที่คุณทำรอยยิ้มที่ให้อิสลามสอนว่าการยิ้มเนี่ยเป็นซอดาเกาะห์คือการยิ้มเป็นการบริจาคทานอย่างนึงแม้จะไม่ใช่เงินเนี่ยแต่การที่เอ้าเดี๋ยวพยาบาลมาบุรุษพยาบาลมาแล้วก็ยิ้มให้คนไข้พูดจาด้วยดีนี่เป็นซอดาเกาะห์นะครับเป็นการบริจาคที่อัลเลาะห์จะทรงให้อันนี้สงตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวครับใช่ไหมครับแล้วถ้ามีเรามีแพทย์แบบนี้มีพยาบาลแบบนี้คิดถึงเรื่องสิ่งที่จะเป็นอันตรายเนี่ยห้ามเด็ดขาดต่อผู้ป่วยเนี่ยแล้วคิดอย่างหายจากความเจ็บปวดจากความทุกข์ร้อนที่มีครับถามว่าเราจะมีแพทย์แบบนี้เนี่ยเราอยากได้ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องฮาลาลแล้วล่ะฮาลาลอย่างเดียวแหละมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติทั้งหลายที่พึง
ที่เขาอยากได้เป็นความต้องการครับใช่ไหมครับเอาท่านครับอยากจะให้พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมได้เข้าใจตรงนี้เชิญครับเชิญฮะครับบิสมิลลาห์ครับผมรชดแซ่เตียวนะครับจากสำนักข่าวไทยมุสลิมนะฮะขอทวนในสิ่งที่เป็นความรู้ของวิทยากรที่พูดค้างไว้นะฮะแล้วผมก็อยากรู้แล้วเชื่อว่าทุกท่านในนี้ก็อยากรู้เหมือนผมนะฮะก็คือที่อาจารย์ลอฮานิงนะฮะได้ถามดร.วิสุทธ์นะฮะว่ากรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่มีความสามารถจะทำอามานอิบาดะห์ในช่วงที่ไม่สบายใช่ไหมฮะที่ดร.ลอฮานิงได้ทวนคำถามทิ้งไว้เนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมรู้สึกว่าญาติฝ่ายภรรยาเนี่ยเสียชีวิตจะเป็นอะไรที่เอิบเกริกมากต้องภายหลังเสียชีวิตเนี่ยต้องมีข้อสารคือเกณฑ์นักเรียนมาจากปอนอเนี่ย5ปอนอเพื่อมารับซอดาเกาะห์ข้าวสารผมต้องถามเนื่องจากว่าผมเป็นมุอัลลับนะฮะเข้าอิสลามมาก็ตอนนี้คงไม่มุอัลลับละเพราะ14ปีละนะแต่ผมไม่เคยเห็นว่าทำไมมุสลิมเนี่ยถึงต้องเชิญฮาฟิซมาถึง5ปอนอเพื่อมาละหมาดมายิดนะฮะญาติฝ่ายภรรยาแล้วต้องเตรียมข้าวสารเตรียมไข่เตรียมเงินไว้เนี่ย20บาทนะฮะในถุงข้าวสารข้าวสารก็ประมาณเข้าใจว่าเป็น1ชาฟาอัตหรือเปล่าฮะที่ว่าเขาไม่ได้บวช1วันน่ะนะฮะเพราะว่าคนปู่ของฝ่ายภรรยาเนี่ยป่วยอยู่1เดือนแล้วก็ไม่ได้ทำการถือศีลอดเลยนะฮะเพื่อให้ผมเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ดร.ลอนิงได้คุยเนี่ยผมก็อยากจะเรียนถามคำถามนี้ผ่านไปยังดร.วิสุทธ์นะฮะว่าเราจะทำยังไงฮะให้ผู้ป่วยที่ว่าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้เนี่ยนะฮะแล้วเขามีเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติทางศาสนายังไงฮะที่ยกเว้นได้ไหมหรือถ้ายกเว้นไม่ได้เนี่ยต้องทำยังไงนะฮะหรือที่ว่าเขาทำกันอยู่ถูกต้องแล้วนะฮะคือเอาข้อสารเนี่ยหนึ่งวันที่ไม่ได้บวชนะฮะก็เท่ากับว่าต้องชดเชยด้วยกับวิธีนี้นะฮะต้องอยากทำอย่างนี้ถูกต้องหรือยังนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะนะฮะอันนี้เป็นคำถามนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องประสบการณ์นะฮะผมเดิมทีนี่เป็นผู้จำหน่ายเหล้าเบียร์นะครับนะครับเป็นผู้จำหน่ายเหล้าเบียร์ในยุคที่ว่าโฆษณาสิ่งฮารอมเนี่ยนี่กระเรียกบนช่องทีวีนะฮะแล้วก็ภายหลังรู้สึกว่าผมเปิดร้านในปัตตานีนะฮะผมรู้สึกว่ามุสลิมเนี่ยวิถีชีวิตมากมายเหลือเกินละมาดอนก็ต้องบวชนะฮะแล้วก็ต้องละหมาดแล้วเติบโตเรียนหนังสือมาในโรงเรียนที่ว่าเป็นโรงเรียนสหนะครับก็จะเห็นนักเรียนมุสลิมเนี่ยที่เคร่งอ่ะก็ต้องละหมาดนะฮะโตมาเนี่ยก็เห็นนะฮะรูปแบบของมุสลิมที่เขาเคร่งเนี่ยต้องบวชนะฮะแต่พอเรารู้สึกว่าเราต้องเข้าโรงเรียนที่ว่ามันมีเรื่องของการสอบเพื่อวัดมาตรฐานเนี่ยเอ๊ะทำไมเพื่อนมุสลิมได้สิทธิพิเศษนะเมื่อก่อนเราก็รู้สึกอิจฉาแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะไม่เข้าใจนะฮะแต่เราคนจีนใช่ไหมฮะเราทำธุรกิจเนี่ยเราก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องของสิทธิ์บางอย่างที่ภาครัฐมอบให้มั้งนะฮะก็รู้สึกว่าวิถีมุสลิมเนี่ยทำไมมันช่างมากมายยุ่งยากเหลือเกินนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะผมได้มาดูแลคุณพ่อนะฮะคุณพ่อป่วยอยู่ตึก ICU โรงพยาบาลมอหันใหญ่เนี่ยนะครับนะป่วยอยู่83วันนะครับนะฮะตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้ารับอิสลามแต่ว่าใกล้ๆละนะแล้วก็จำเป็นต้องมีการดูแลใกล้ชิดนะฮะเนื่องจากว่า ICU เนี่ยไม่ให้ญาติเฝ้าตรงนี้นะไม่ทราบปัจจุบันยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะผมก็จะทำยังไงในเมื่อเราอยู่ปัตตานีใช่ไหมฮะก็มีเป็นผู้ช่วยนะฮะเป็นผู้ช่วยที่ว่าเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเขาอาสาตัวที่จะมาดูแลคุณพ่อนะฮะแล้วเขาก็เป็นมุสลิมนะฮะเขาจะหอบถุงเบลเลอร์เลยนะฮะผมก็ไม่รู้ถุงอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผ้าละหมาดมุสลิมมากนะฮะถึงเวลาก็คงจะต้องละหมาดผมว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ผมจะจ้างคุณดูแลพ่อผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะดูแลได้เพราะพ่อผมเนี่ย ICU ก็คือผู้ป่วยที่ติดเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมฮะคุณหมอนะฮะคุณพ่อแล้วก็ช่วงเวลาเยี่ยมเนี่ยก็คือจำกัดนะผมก็ไม่รู้จะทำไงนะเมื่อดูแลคุณพ่อไม่ได้ก็อยากจะให้คุณพ่ออยู่ในสายตาของคนที่เราไว้วางใจนะฮะแล้วก็ได้ผู้ช่วยพยาบาลท่านนี้นะฮะอาสามาดูแลนะฮะด้วยค่าจ้างที่ผมคิดว่าสมเหตุสมผลนะแต่ปรากฏว่าผมเห็นการดูแลของเขาเนี่ยพ่อผมเนี่ยผมถามว่าพยาบาลที่นี่ดูแลดีขนาดนี้เลยเหรอนะฮะเพราะพ่อผมนี่คืออยู่ในภาวะที่ว่าถอดเครื่องช่วยหายใจคือรอผมอนุมัติน่ะอนุมัติว่าถอดยอมให้คุณพ่อไปนะฮะแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่เข้าอิสลามนะครับผมก็ไม่ยอมนะฮะผมบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้พ่อผมอยู่ตรงนี้นานที่สุด
นะฮะจนกระทั่งมีมุสลิมคนนี้นะฮะเขาต้องดูแลพ่อผมดีขนาดนี้ใช่เหรอนะผมก็เข้าใจว่าเป็นพยาบาลเขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยก็ดูแลตามหน้าที่อะค่ะนะเขาบอกงี้แต่สิ่งที่เขาทำให้คุณทำให้ผมเนี่ยก็คือตามค่าจ้างที่ผมจ้างเขานะจนกระทั่งว่าภายหลังเนี่ยคุณพ่อเสียนะเสียเพราะว่าผมเนี่ยเข้าใจนะฮะเข้าใจว่าการยื้อคุณพ่อไว้เนี่ยคือการทรมานนะเพราะคุณพ่อนี่คือไตวายละผมถามคุณหมอว่าเอาคุณพ่อครับคุณหมอฮะถ้าคุณพ่อผมไปเนี่ยจะทรมานไหมนะคุณหมอบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีสภาวะไตวายละประสาทสัมผัสเนี่ยจะไม่รับรู้ละโอเคผมว่าโอเคพ่อผมไม่ทรมานนะตอนนี้เนี่ยผมก็เลยโอเคยอมรับได้ว่ายอมให้คุณพ่อเนี่ยถ้าเกิดชีพจรหยุดเนี่ยไม่ต้องปั๊มนะฮะแต่ภายหลังเนี่ยผมเห็นการดูแลคุณพ่อเนี่ยจากมุสลิมท่านนี้นะครับถึงขนาดว่าเขาเนี่ยลงไปท่องดับจิตชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลมหาดใหญ่นะฮะเพื่อจัดการดูแลสภาพศพของคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับเขาดูแลเป็นมุสลิมคนหนึ่งนะฮะอ๋อครับนะภายหลังเนี่ยก็แต่คุณพ่อผมเนี่ยก็ผ่านพิธีการทางจีนนะฮะแล้วก็ชาปนกิจนะครับตรงนั้นแหละผมรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือความยุ่งยากที่ผมเคยเห็นในมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยมันทำให้การบริการของเขาเนี่ยมันดีกับพ่อเราขนาดนี้เชียวนะฮะแล้วทำให้เราบางอย่างคิดได้นะฮะแล้วก็ภายหลังเนี่ยผมมาศึกษาอยู่2ปีนะฮะแล้วก็ได้รับการแนะนำจากอาจารย์บรรจงมีกาสันนะครับนะฮะแล้วก็ได้ปริญญาตนเข้ารับอิสลามนะฮะเดี๋ยวยังไงอาจารย์อย่าลืมคำถามแรกด้วยครับนะฮะเราเลือกตอบมากไปนิดนึงเดี๋ยวขอบคุณนะฮะอาจารย์คำถามแรกครับอาจารย์จำได้ไหมฮะครับประเด็นของการละหมาดเนี่ยแตกต่างจากประเด็นการถือศีลอดนะครับถือศีลอดเนี่ยเป็นภารกิจเป็นศาสนกิจที่เราทำกันปีละในรอบปีเนี่ยทำกันเพียง1เดือนครับนะครับเพียง1เดือนแล้วก็ถ้าในรอบเดือนที่ทำเนี่ยคือเดือนรอมฎอนเนี่ยมีการเจ็บป่วยไม่สบายจนกระทั่งไม่อาจถือศีลอดได้ก็อนุญาตให้ละศีลอดซะก่อนแล้วก็ไปชดใช้เมื่ออาการเจ็บป่วยหายไปครับนะครับแต่ละหมาดเนี่ยนะครับละหมาดนี้เนี่ยไม่มีกรณีของการอนุโลมให้หยุดต้องทำทุกวันวันละ5ครั้งเนี่ยแต่ข้ออนุโลมเนี่ยมีว่าถ้าไม่เจ็บป่วยจนกระทั่งไม่สามารถยืนได้ก็ให้นั่งทำครับถ้านั่งไม่ไหวอีกก็ให้นอนเอาอนะครับก็ให้นอนเอานอนแล้วก็คือนึกเอาอิริยาบถเอาเนี่ยจับไปที่ยังมีสติสัมปชัญญะยังคงดีอยู่รับรู้เรื่องเวลาใช่ไหมครับครับสามารถที่จะเข้าใจว่าอิริยาบถละหมาดมีอะไรบ้างก็นอนเอาเฉยๆไม่ต้องนั่งก็ได้นี่คือการผ่อนปรนแต่จะบอกว่าขณะที่สติสัมปชัญญะดีอยู่นะครับแล้วไม่ละหมาดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้นะฮะแต่เราผ่อนปรนว่าถ้าไม่สามารถยืนก็ให้นั่งครับนั่งไม่ได้ก็ให้นอนเอาครับอันนี้ก็หมายความว่าผู้ดูแลเนี่ยนะครับถ้าเข้าใจว่าละหมาดมันเป็นสิ่งที่มีขนาดนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านเวลาไปได้เลยเขาก็จะเข้าใจและแนะนำได้และถ้าเป็นคนป่วยหนักมากเนี่ยหรือบางคนอาจจะรอผ่าตัดอันนี้ให้อนุญาตให้เอาละหมาดสองเวลามารวมกันเป็นเวลาเดียวได้ครับคือเรามีเวลาละหมาดซุฮรีสมมติแล้วมุสลิมเข้าใจดีซุฮรีก็จะเป็นตอนประมาณเที่ยงครึ่งใช่ไหมครับเที่ยงครึ่งเดี๋ยวจะผ่าตัดตอนบ่ายสี่ถ้าผ่าตัดตอนบ่ายสี่อาจจะละหมาดอัสรีซึ่งเป็นละหมาดอีกอันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะยาวไปเลยใช่ไหมครับครับอันนี้ก็อนุญาตให้ตอนซุฮรีตอนเที่ยงครึ่งเอาละหมาดตอนบ่ายสี่มารวมซะได้เลยแล้วละหมาดสี่ละหมาดซุฮรีที่มีสี่รอกะอะห์เนี่ยให้ทำแค่สองอนุโลมมาให้ครับทำแค่สองแล้วเอาอีกสองรากาเนี่ยก็เอาอัสรีมารวมเลยได้เลยนะครับอันนี้ก็คือข้อผลปรนอนุญาตให้ละหมาดกอซะและยะมะได้สำหรับผู้ป่วยหนักเช่นนี้ นะครับแต่บอกว่าไม่เลยไม่ต้องละหมาดเลยอันนี้ไม่ได้ครับแล้วก็ทำยังไงถ้าอย่างนั้นจะต้องอาบน้ำละหมาดใช่ไหมครับถ้ามีคนดูแลก็ช่วยอาบน้ำละหมาดให้คนผู้ป่วยได้ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถโดนน้ำอาจจะมีแผลอะไรตามอยู่ตามร่างกายที่ต้องล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ทำตะยัมมุมก็คือใช้แค่ดินฝุ่นดิน
นะครับมาล้างหน้าแล้วก็มือเป็นอันเสร็จนะครับคือมีข้อผลปรนมากมายที่เป็นความยืดหยุ่นให้คนสามารถละหมาดได้แต่ไม่อนุญาตให้ไม่ต้องละหมาดโดยสิ้นเชิงเนี่ยไม่ได้ครับนะครับส่วนการถือศีลอดนี่อนุโลมได้นะครับให้ไปถือเอาไปชดใช้เอาหลังจากหายป่วยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ถือศีลอดแล้วก็ยังไม่ได้ชดใช้เสียชีวิตก่อนอันนี้ที่บอกว่าอันนี้ต้องมีการชดเชยด้วยการทำบุญโดยใช้อาหารหลักของท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยบริจาคทานแก่คนยากจนสมมติไม่ได้ถือศีลอดไปเลยทั้งเดือนหนึ่ง29วันเนี่ยนะครับ29วันที่เราไม่ได้ถือเลยปีนี้29วันนะไม่ได้ถือเลยตอนป่วยตลอดและคิดว่าจะไปชดใช้แต่ยังไม่ได้ชดใช้ปรากฏว่าเกิดเสียชีวิตก่อนเราจะต้องทำบุญแก่คนยากจนเนี่ยนะครับเป็นข้าวสารเพราะข้าวสารถือเป็นอาหารหลักของประเทศไทยนะครับวันหนึ่งคิดประมาณ1กิโลครับ29กิโลก็29กิโลบริจาคให้ใครให้แก่คนยากคนจนนะครับอันเนื่องจากว่าฮิกมะของการถือศีลอดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้คนได้รู้จักว่าความหิวมันจะเป็นยังไงและคุณจะได้มีความเห็นใจผู้อื่นครับนั้นเมื่อคุณถือศีลอดไม่ได้และมันมีกรณีที่ต้องเสียชีวิตไปเนี่ยก็ให้ทำอะไรที่มันสอดคล้องกับฮิกมะหรือเจตนารมณ์นี้ก็การบริจาคช่วยเหลือ คนยากจนอีกท่านนึงครับน้องขอไม่ใช่ละหมาดนะขอไมโครโฟนฮะเอาว่าละหมาดนี่ไปชดเชยกันไม่ได้นะถ้าคุณไม่ละหมาดและคุณไปบริจาคข้าวสารเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะเอาขอเชิญครับเชิญเลยครับครับเอกมาศวงไพรินนะครับจากโรงพยาบาลสตูลคือเมื่อกี้ฟังขอเสียงหน่อยครับไมค์ครับผมเมื่อกี้ฟังอาจารย์วรวิทย์ขอเสียงไมค์หน่อยครับคือเมื่อกี้ฟังอาจารย์วรวิทย์พูดนะครับก็คือติดใจประเด็นนึงคืออาจารย์พูดว่าแล้วถ้าจะดำเนินการเรื่องแพทย์ทารานเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการยังไงบ้างซึ่งที่เข้าใจอยู่โรงพยาบาลสตูลที่ทำอยู่ก็คือเราทำด้วยกันเหมือนกับทดลองไปเรื่อยๆครับเพราะมันไม่มีแบบแผนไม่มีไกด์ไลน์ไม่มีมาตรฐานการดำเนินงานฮาลาลในโรงพยาบาลที่ผ่านมาที่ดีที่สุดคือฮาคิวกับขอป้ายฮาลาลอาหารฮาลาลเพราะมันมีมาตรฐานมีสถาบันรับรองมีการตรวจเช็คแต่พอเป็นแพทย์ฮาลาลเนี่ยมันไม่มีครับนั้นอนาคตต่อไปก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีมาตรฐานโรงพยาบาลฮาลาลหรือไม่ถ้ามีใครจะเป็นหน่วยงานรับรองเพราะเข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องมันมีไดเรม่าในการรักษาคนไข้ไดเรม่ามากๆเรื่องของฮาลาลกับการรักษาเหล่านี้มันต้องมีทีมมาคอยเคลียร์มาคอยจัดการให้ว่าควรจะเป็นยังไงเพราะทุกที่ผมเข้าใจว่าสุ่มทำและโมเดลไม่เหมือนกันสักที่เลยครับครับครับขอบคุณครับอาจารย์ต้องให้อาจารย์นะครับคุณหมอลองตอบคำถามหน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันคำถามนี้ว่าโรงพยาบาลมออเองเนี่ยตอนนี้ถึงไหนแล้วแล้วก็ตั้งเป้าไปอย่างไรบ้างครับเชิญฮะจริงๆอย่างที่ท่านได้กล่าวครับจริงๆมันมีแต่อาหารอย่างเดียวที่เรามีข้อกำหนดจริงๆเนี่ยผมมาเวทีเนี่ยคือผมมีความคิดบูรณาการครับกับสังคมแล้วผมก็อยากให้คำถามกับสังคมว่าเราควรจะมีเรื่องของการแพทย์ทานหรือยังครับที่ผ่านมาอย่างที่ท่านก็บอกครับคือทุกคนต่างคนต่างทำแต่เรายังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคือผมเองเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของการปฏิบัติคนไข้การทำให้เกิดความมั่นใจในการรักษาหรือบางทีถ้าเกิดเรามีฟอร์แมตเดียวกันเนี่ยมันเป็นที่ดึงดูดของให้ผู้ต่างประเทศมาอยู่อินโดนีเซียหรือว่าเป็นมุสลิมทั่วโลกเนี่ยมารักษาที่เราในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ผมก็มองเหมือนกันว่าจริงๆมันมีความจำเป็นที่เราต้องมีคล้ายๆเป็นฟอร์แมตเดียวกันครับอาจจะมีการคุยกันแล้วก็มีข้อกำหนดร่วมกันจริงๆคือมันอยู่ที่จริงๆเราองค์ความรู้เรามีครับเรามีดร.วิสุทธ์เรามีคุณไพโรจน์มีหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่ครับเราเล็งเห็นถึงความที่พื้นที่เรามีบุคคลสำคัญมีหลายท่านแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีมุสลิมอยู่เยอะถ้าเราเริ่มต้นเป็นตัวรูปแบบใหม่แทนที่จะว่าให้เป็นที่อื่นเริ่มก่อนเนี่ยให้เริ่มจากเราเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อดีของเราครับที่พื้นที่เรามีบุคลากรพื้นที่เรามีความเข้าใจพื้นที่เรามีความพร้อมกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นคือผมมีตั้งใจที่ให้มีหัวข้อนี้มาเนี่ยเพราะผมอยากให้เราเข้าใจตรงกันแล้วมันตามมาด้วยของการที่มีข้อกำหนดร่วมกันหรือข้อปฏิบัติร่วมกันครับสันตินะครับจริงๆถามว่าสงขลานครินทร์เราดีอย่างเรายังดีไม่พอครับ
แต่เรามีความตั้งใจครับเรามีความที่จะมีกลุ่มพี่เจ้าหน้าที่หรือคุณหมอในโรงชมรมมุสลิมในโรงพยาบาลเนี่ยคนเหล่านี้เขาตั้งใจครับที่ผ่านมาเนี่ยผมสามารถเห็นและจับต้องได้เพราะฉะนั้นคืออาจจะต้องรอรูปแบบหรือกรอบอะไรบางอย่างนะครับที่จะทำให้เราเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วก็มีเนื้อหาหลักการที่ถูกต้องนะครับตรงท้องตามศาสนานะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยผมว่าถ้าเกิดมีข้อตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าน่าจะดีครับครับมีอีกท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้ถามใช่ไหมครับขออนุญาตเสริมเสริมนะครับเอาเสริมก่อนเชิญครับเข้าใจว่าเมื่อสักประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสจรสตอนนั้นเป็นสวรสภาคใต้ที่มีอาจารย์พงเทพอะค่ะสุภีรวุฒิเขาดำเนินการวิจัยอันหนึ่งที่ทำเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลฮาลาลอยู่ทีนี้10ปีหลังทำไปเนี่ยเข้าใจว่ามันพอทำฮาลาลเนี่ยสิ่งที่ต้องการจะตอบณตอนนั้นก็คือว่าตอบว่าถ้าทำโรงพยาบาลฮาลาลแล้วเนี่ยแล้วเอาคำที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงว่าในมิติของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยค่ะhealth outcome เนี่ยคือผลลัพธ์ทางสุขภาพเนี่ยน่าจะเป็นมิติหลักที่มองแต่พอทำไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างวัดคือมันไม่มีคนศึกษาสุดท้ายแล้วทำวิถีฮาลาลแล้วตรงนี้ตกลงว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เป็นยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยข้อมูลเรื่องนี้คือมันไม่มีที่จะตอบอะค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็ดาวลงแต่ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันจะมีร่างของมาตรฐานโรงพยาบาลฮาลาลอยู่แต่เนื่องจากว่าเข้าใจว่าผู้ที่เริ่มต้นในงานนี้ส่วนหนึ่งท่านได้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าคิดว่าหลายอย่างมันก็หยุดไปพอสมควรทีนี้ที่ค่อนข้างจะแอคทีฟน่าจะเป็นภาคของเอกชนนะคะเอกชนโดยเฉพาะเอกชนที่เขาเป็น international hospital หรือโรงแรมไม่ใช่โรงแรมนะโรงพยาบาล5ดาวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเขามองเรื่องของ income ที่เกิดขึ้นจาก outcome ของเขาคือ income ที่เกิดจากคนไข้ที่เป็นมุสลิมอะค่ะเพราะตอนนั้นเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับเครือโรงพยาบาลเอกชนแห่งของค่อนข้างมีชื่อเสียงในกรุงเทพนะครับเป็นหนึ่งในเอเชียด้วยที่จะทำเรื่องของโรงพยาบาลวิถีมุสลิมเนื่องจากว่าเคสที่เขารับมาเนี่ยตัวคนไข้เขารับมาจากอาหรับจากประเทศมุสลิมค่อนข้างเยอะแล้วเขามีตัวผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือตัวอินคัมคือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการรับคนไข้แล้วก็การทำเซอร์วิสที่เป็นฮาลาลเซอร์วิสให้กับคนไข้อะค่ะทีนี้ตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าตัววัดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานฮาลาลจริงๆเนี่ยถ้าในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบหนึ่งของมาตรฐาน JCI เนี่ยคือเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพที่เป็น International Standard นะคะเขาระบุว่าคุณมั่นใจได้แค่ไหนว่าระบบบริการของคุณเนี่ยมันตอบนิดของลูกค้าของคุณได้ชัดเจนเพราะมันทำให้เขาต้องมาครีเอทระบบที่เป็นสเต็มของการดูแลคนไข้มุสลิมนะคะอย่างไปโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพเราจะเห็นว่าวอร์ดมุสลิมเขาจะแยกเลยมุสลิมก็จะเป็นอีกวอร์ดหนึ่งซึ่งมีคัลเจอร์อีกแบบหนึ่งวอร์ดคนไข้ญี่ปุ่นซึ่งเขาต้องการความเงียบสงบไม่ชอบที่จะให้ใครมาวุ่นวายเนี่ยเขาก็จะแยกวอร์ดที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เซตมาตรฐานที่เขาทำกันเองเนี่ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเช่นถ้าเป็นวอร์ดมุสลิมเนี่ยอาหารอาหารเข้าเอาซอสจากโรงแรมหรือสถานที่ที่มีฮาลาลมาเลยพร้อมผลิตภัณฑ์เขาจะมีตัวไกด์ไลน์ที่เขาทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลมอจะไปดูงานเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวค่อยมาถามข้อมูลครับข้างหลังนะคะแล้วก็ของประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าประชากรเขาเป็นมุสลิมค่อนข้างเยอะทีนี้เขาก็จะมีตัวมาตรฐานหรือตัวไกด์ไลน์ที่บอกว่าอันไหนที่เป็นวิถีฮาลาลนะคะแต่ที่น่าสนใจนะตอนนี้เนี่ยเมื่อเช้าไปดูแรงกิ้งอันหนึ่งเขาบอกว่าเป็น world based medical tourism 5อันดับ
ของโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อปี2014เนี่ย อันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่มาเลเซียครับนะคะแล้วก็ไทยนี่อยู่ที่อันดับ3ที่เป็นอันดับต้นๆของโลกพอปี2017เนี่ยปีล่าสุดเนี่ยปรากฏว่า medical tourism ที่ดีที่สุดเนี่ยให้ทายว่าอยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศอินเดียค่ะอินเดียน่าสนใจมากเพราะว่าอินเดียเขาใช้ cultural medical tourism เขาเลยแล้วป๊อปมุสลิมตอนนี้ย้ายฐานไปอยู่อินเดียค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเพราะว่าเขาทำฮาลาลเซอร์วิสฮาลาล medical service ที่อินเดียเพราะตอนนี้เขาเป็น world baseแซงประเทศไทยแซงสิงคโปร์แซงมาเลเซียไปแล้วแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ต้นทุนเขาต่ำกว่าครับประเทศไทยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเจอว่าในช่วงหลังๆเนี่ยกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยที่มาคำว่าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยจะย้ายฐานจากประเทศไทยไปอยู่อินเดียย้ายฐานจากมาเลเซียไปอยู่อินเดียเยอะขึ้นเพราะฉะนั้น2ประเทศนี้น่าจะเป็นตัวที่เราจะดูเรื่องของฮาลาล medical service ได้ต่อไปต้องให้เนี่ยจับมือกับมาเลนะครับนี่เขาต้องการตั้งนานแล้วไทยจับมือกับมาเลนะมาเลเขาเชี่ยวชาญเรื่องโน้นไทยก็มีทรัพยากรแล้วก็เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเชิญครับเชิญต้องการตั้งคำถามอีกคนนึงBismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ผมนายแพทย์อามีนแสมาครับเป็นศัลยแพทย์ทางเดินสวัสดิ์โรงพยาบาลปัตตานีนะครับก็เป็นรุ่นน้องของอาจารย์วรวิทย์นะครับวันนี้ดีใจมากครับคือเห็นความตั้งใจของอาจารย์นะครับตะกี้ก็สะดุดที่อาจารย์บอกว่าถ้าทำการแพทย์ให้ฮาลาลเนี่ยมันแสดงความเป็นโปรเฟสชันนอลก็เนี่ยอาจารย์แน่วแน่มากว่าจะเอาดีด้านฮาลาลใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็มีประเด็นนึงนะครับอันนี้คือไม่ได้คำถามนะครับก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนมากกว่านะครับเรื่องของเครื่องมือแพทย์ที่ฮาลาลนะครับซึ่งผมเองเครื่องมือในห้องผ่าตัดที่ใช้อยู่ตอนนี้ผมก็ไม่เคยคิดนะครับในเรื่องของการล้างเนี่ยเขาล้างฮาลาลหรือเปล่าเราคิดแค่ว่าไปอบไปนึ่งสเตอร์ไลน์อย่างเดียวพออาจารย์พูดขึ้นตะกี้ผมก็เฮ้ยเครื่องมือที่โรงพยาบาลเราเนี่ยมันฮาลาลหรือเปล่านี่ผมตอบคนไข้ไม่ได้นะครับประเด็นนี้นะครับจะหลายๆประเด็นนี่อาจารย์รหันิได้พูดไปแล้วนะครับก็ตรงกับที่ผมลิสต์อยู่ก็จะเอามาแลกเปลี่ยนนิดนึงนะครับในเรื่องของการให้บริการการแยกชายหญิงนะครับคือผมได้มีโอกาสไปร่วมทีมกับหน่วยแพทย์ที่ให้บริการที่ฮุญญะห์ที่ไปฮัจญ์นะครับมาตรฐานของซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาจะแยกตรวจชายหญิงชัดเจนแต่ว่าของประเทศไทยที่ไปเปิดจริงๆนี่เราก็ให้บริการแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าคนไข้ฮุญญะห์ของเรามีทั้งผู้หญิงที่เยอะกว่าผู้ชายปริมาณน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางครั้งแพทย์ที่ไปนี่ผู้ชายผู้หญิงคงให้บริการอย่างนั้นไม่ได้นี่กลับมาดูการให้บริการที่โรงพยาบาลในเราจะแยกตะกี้มีบอกว่าเอ๊ะเราทำได้ไหมเราคงทำไม่ได้เพราะว่าปริมาณของแพทย์มุสลิมก็ไม่ได้เยอะแล้วก็จะแยกชายหญิงก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้แต่จะทำยังไงให้เรื่องของ exposure หรือว่าเรื่องของ อะไรนะเอารัดที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่ห้องตรวจตะกี้อาจารย์ก็ได้ยกมาบ้างแล้วนิดนึงเรื่องของการขออนุญาตเวลาตรวจอย่างเช่นคนไข้ผมนี่ล้วงก้นเปิดดูตรงที่รับนะครับจริงๆถ้าคนไข้ผู้หญิงเนี่ยผมอยู่ๆจะไปเปิดท้องก็คงไม่ได้ยิ่งถ้าเขามีสามีมาด้วยเนี่ยผมอาจจะต้องขออนุญาตสามีเขาหรือว่าเชิญเขาเข้ามาในม่านด้วยกันแล้วก็มาดูด้วยกันอันนี้คือแบบน่าจะถูกต้องที่สุดแต่มันจะตรงข้ามกับการตรวจหรือให้บริการในประเทศไทยนะครับคือเวลามีคนไข้ผู้หญิงเข้ามาในห้องใช่ไหมเราก็จะตามพยาบาลผู้หญิงมาตรวจเพราะว่าเป็นการอะไรนะด็อกเตอร์เพเชียนต้องมีบุคคลที่3แต่ว่ามันตรงข้ามกับหลักการอิสลามเนาะคือถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีมอหรอมอาจจะเป็นสามีเป็นพี่ชายน้องชายก็แล้วแต่อันนี้ขัดแย้งกันอยู่นะครับอันนี้ทิ้งไว้เป็นประเด็นนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลปัตตานีที่ทำอยู่คนไข้ห้องผ่าตัดนะครับก็จะมีผ้าฮิญาบให้ฟังดูดีนะครับว่าคนไข้จะไปผ่าตัดมีฮิญาบให้แต่
ระหว่างการทรานสเฟอร์คนไข้จากวอร์ดไปที่ห้องผ่าตัดบางทีคนที่เขานำส่งคนไข้อะไรนี่เขาก็อาจจะไม่ได้ระวังบางทีผ้าเปิดถลกตรงนี้บ้างผู้หญิงอะเนาะหรือว่าผ้าตรงนี้เปิดอะไรบ้างซึ่งดูแล้วผมก็เห็นนะบางทีแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรครับแล้วก็เรื่องของวอร์ดนะครับคือนี่ผมลิสต์ไว้หลายประเด็นเพราะเข้าใจว่าอาจารย์วรวิทย์อยากได้ประเด็นแลกเปลี่ยนเผื่อว่ามันนำมาปรับที่มอครับก็คือเรื่องของวอร์ดเรามามองว่าเอ๊ะเราแยกวอร์ดผู้ชายผู้หญิงเรียบร้อยแล้วแต่มันมีกรณีว่าช่วงที่ญาติมาเยี่ยมหรือว่าญาติที่เฝ้านะฮะมันก็จะมีทั้งญาติผู้ชายผู้หญิงบนวอร์ดผู้หญิงซึ่งเตียงข้างๆเขาอาจจะไม่ได้เรียบร้อยนะเปิดผ้าเปิดตรงนี้อะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งประเด็นนะครับแล้วก็หมดไปส่วนนี้นะครับในเรื่องห้องผ่าตัดเราจะมองว่าอย่างที่อาจารย์ไพโรจน์บอกว่าผมขอหมอผู้ชายใช่ไหมครับแต่ในห้องผ่าตัดนี่มันไม่ได้มีหมอผู้ชายอย่างเดียวพยาบาลผู้หญิงรวมถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุณไปผ่าคลอดนะคุณเรียกหมอผู้หญิงแล้วพอเข้าไปในห้องนะคนที่เขาเห็นคุณเข้าไปเนาะห้องที่คุณคลอดนะมีกระจกอยู่เขาก็เห็นคุณกางขาอยู่อันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับคิดว่าอีกเรื่องที่จะฝากสำหรับน้องๆที่นี้มีทั้งน้องๆที่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็นักสาวพยาบาลนักสาวแพทย์นะครับก็คืออาจจะต้องมีเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนแนะนำคนไข้ได้เรื่องของการอาบน้ำละหมาดสำหรับมุสลิมเนาะเรื่องการอาบน้ำละหมาดให้คนไข้หรือว่าการละหมาดเมื่อเจ็บป่วยทำยังไงอันนี้จบไปทำงานแล้วน่าจะแนะนำคนไข้ได้แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะแนะนำเขายังไงทำอะไรยังไงอันนี้ครับน่าจะต้องจบไปแล้วน่าจะมีความรู้ตรงนี้สอนคนไข้ได้ครับก็ขอบคุณครับครับขอบคุณมากๆนะครับผมให้คุณหมอหรือว่าอาจารย์อยากจะคุยอาจารย์จะตอบไหมฮะอาจารย์สักนิดอ่ะอาจารย์นะครับอาจารย์ไพโรจน์นะครับครับคือมีหลายประเด็นที่ผมอยากจะเสริมนะครับว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผมมองก็คือฮาลาลเรามองว่าเป็นเรื่องสินค้าเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์สามารถบริโภคเข้าไปมีการรับรองว่าถูกต้องฮาลาลแล้วก็บริโภคได้แต่พอการเป็นการเซอร์วิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการบริโภคแล้วครับไม่ใช่การอุปโภคด้วยแต่เป็นการรับบริการซึ่งถามว่าที่ท่านสกูนี้ตั้งว่าสแตนดาร์ดอยู่ที่ไหนในการอาจารย์รุหณีตอบเนี่ยมันก็มีของต่างประเทศแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเรามองว่าฮาลาลเนี่ยขยายไปถึงทางด้าน medical services เนี่ยนะมันจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนแล้วแหละมันไม่ใช่มาตรฐานที่เหมือนกับการผลิตภัณฑ์ครับสินค้าหรืออาหารครับหรือเครื่องสำอางแต่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นแมนนวลต้องมีแบบว่าต้องมีอะไรไกด์ไลน์หรือเช็คลิสต์ที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริการทางการแพทย์ที่ฮาลาลเนี่ยต้องปฏิบัติ1 2 3แล้วคุณสามารถเช็คลิสต์ได้ว่าคุณทำถูกต้องไหมถ้าเกิดจุดวิกฤตมีไครซิสมีไดเลม่าตรงนี้ต้องทำอย่างไรมันจะมีแมนนวลคู่มือในการทำทั้งหมดซึ่งผมว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่องค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นสถาบันมาตรฐานฮาลาลหรือตัวกรรมการกลางกรรมการจังหวัดที่ตรวจรับรองเนี่ยคงต้องคิดหรือมองการไกลเหมือนกับการจัดงานเสวนาวันนี้ด้วยว่าถ้าจะต้องรับรองการให้บริการทางการแพทย์ที่ฮาลาลเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างครับอย่างมอจะมาขอให้กรรมการจังหวัดสงขลาตรวจว่าทางมอเขาฮาลาลแน่ครับคุณจะมีเช็คลิสต์อะไรมาตรวจอ่ะเขาทำแมนนวลครบถ้วนอะไรคือสแตนดาร์ดของเราผมว่าถึงเวลาที่เราต้องพัฒนาแล้วถึงเวลาจริงๆและที่สำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเปิดประเด็นเลยก็คือว่าสินค้าที่ฮาลาลเนี่ยมันมีเป็นวัตถุที่จับต้องได้ถ้าเกิดเรากินไปแล้วมาตรวจสอบแล้วว่าไม่ฮาลาลผู้บริโภคเสียหายเราเคลมได้ไหมป
ัจจุบันเองยังมีปัญหาเลยว่าการไปเคลมกับผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลครับแต่มาใช้เครื่องหมายฮาลาลเนี่ยเป็นการโกหกเป็นการหลอกลวงเนี่ยผิดกฎหมายอะไรบ้างครับมีมาตรการหรือแซงชั่นลงโทษเขาอย่างไรครับยิ่งถ้าจะเป็นการบริการทางการแพทย์ที่ฮาลาลแล้วเนี่ยต้องคำนึงผู้บริโภคเป็นหลักด้วยว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาผู้บริโภคจะต้องได้รับการเยียวยาอะไรบ้างครับยังไม่ต้องถึงไปเรื่องการแพทย์นะครับเอาเรื่องสินค้าก่อนทุกวันนี้ถ้าเกิดมีของอะไรที่มีตราฮาลาลแล้วกินไปแล้วไม่ฮาลาลถามว่าที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีการเยียวยาผู้บริโภคเลยไม่มีมีการไปเจรจาหรือไปตกลงกันระหว่างกรรมการกลางหรือกรรมการจังหวัดครับแต่ผู้บริโภคมีสิทธิ์อะไรมั่งสิทธิ์ของผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครองผมเองเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้มีอะไรคุ้มครองผมมั่งสิ่งที่กินน้ำมันมาฮาลาลการกินของฮาลาลนั้นอาจารย์วิสุทธ์บอกแล้วว่ามันเป็นอิบาดัตเราทำตามพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้บริโภคสิ่งฮาลาลเราปฏิบัติอิบาดัตแล้วคุณเอาของฮารอมมาให้เรากินน่ะครับเราเสื่อมเสียเราเสียหายอ่ะครับสิ่งที่จะเยียวยาทางจิตใจเราคืออะไรอยากให้ช่วยคิดด้วยครับไม่ใช่เอาเงินมาแล้วมันไม่ได้ทำอะไรสิ่งที่เรากินไปสิ่งที่เราเสียหายคืออะไรไม่ใช่เป็นเงินที่ผู้ประกอบการได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมพูดเพื่อให้เห็นไม่ได้พูดเพื่อตั้งปัญหาอย่างเดียวแต่อยากจะบอกแนวทางด้วยว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคฮาลาลทั้งสินค้าและบริการครับนี่คือสวยงามนะครับเพราะว่าผู้บริโภคเป็นคนที่รับไม่ได้เป็นคนที่ได้อะไรเลยถามว่าขั้นแรกสินค้าที่ฮาลาลเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันฮาลาลจริงแท้ขนาดไหน อย่างถ้าเป็นอย.เขายังมีอินกรีเดียนต์มีส่วนประกอบว่าประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างนี้แต่ฮาลาลนี่เราไม่รู้เลยนะเราไม่รู้วิธีหรือการตรวจสอบที่ผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง 1 2 3ที่มันน่าจะเกี่ยวข้องเป็นจุดวิกฤตกับการฮาลาลการปนเปื้อนสิ่งที่ฮารอมซึ่งถ้ามีการผ่านขั้นตอนเหล่านี้เราก็ภูมิใจมั่นใจได้ว่าชัดเจนเงื่อนประการที่1สิทธิประเภทที่1คือการรับรู้สินค้ารายละเอียดของสินค้าที่ฮาลาลอันที่2การรับรู้ถึงสินค้าที่ถูกเพิกถอนการรับรองฮาลาลแล้วต้องมีบทลงโทษต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างจริงจังด้วยตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าบางสินค้ามีตราฮาลาลแล้วแต่ยังไม่ถอดตราฮาลาลเราก็ยังทานกันอยู่ทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่จะมาตรวจอาจจะตรวจเจอทีหลังแล้วก็มาดำเนินการตามกฎหมายแต่ว่าเราเองเราไม่รู้เลยเพราะนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการมีผลิตภัณฑ์ใหม่การถอนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฮาลาลต้องได้ข้อมูลมาให้ผู้บริโภคได้รับทราบอันที่3สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการเยียวยาที่ผมว่าถ้าเกิดมีการละเมิดการฮาลาลเกิดขึ้นเราจะรับการเยียวยาอะไรที่มันทำให้เยียวยาจิตใจเยียวยาอีมานเยียวยาในจุดต่างๆที่มันขาดบกพร่องไปอันที่สี่ก็คือว่าถ้าเกิดเรามีการร้องเรียนผู้บริโภคเราไม่เคยร้องเรียนถ้าเพราะเราร้องเรียนไปเนี่ยเราต้องรับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของการร้องเรียนและของการใช้ฮาลาลด้วยข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคสำคัญนะอย่างเช่นจะมารักษาทางการแพทย์เนี่ยมันมีข้อมูลข่าวสารของผู้ป่วยซึ่งต้องเก็บดูแลรักษาเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองเหล่านี้ครับซึ่งถามว่าตอนนี้มีกฎหมายในประเทศไทยอะไรเขียนคุ้มครองเราบ้างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมผลิตภัณฑ์ฮาลาลหรือการให้บริการที่ฮาลาลหรือไม่ครับไม่มีไม่มีแน่นอนเลยคณะกรรมการสคบก็ทำเรื่องอื่นไปแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมการกลางซึ่งบอกได้เลยกรรมการกลางมีระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยการตรวจผลิตภัณฑ์ฮาลาลการรับรองฮาลาลการใช้เครื่องหมายฮาลาลแต่ไม่มีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้คุ้มครองผู้บริโภคเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราว่าเราถึงเวลาที่จะต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วอย่างและอีกการนึง
ทิ้งท้ายก็แล้วกันก็คือว่าเมื่อมีการละเมิดเรื่องฮาลาลแล้วเนี่ยเรามีมาตรการทางกฎหมายที่จะดำเนินการกับผู้ประกอบการแค่ไหนอย่างไรที่ผ่านมาไม่มีเลยนะครับคนที่ไปตรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐคนที่ไปตรวจก็คือเจ้าก็คือครับกรรมการกรรมการไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาไม่อำนวยความสะดวกเขาละเมิดเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้จับกลุ่มคุมขังตรวจสอบทำอะไรไม่ได้เลยที่สำคัญการตรวจรับรองฮาลาลอาศัยอำนาจบริหารองค์กรศาสนาอิสลามตีความจากคำว่ารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามตีความโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาให้รวมถึงการรับรองฮาลาลด้วยส่วนการออกเครื่องหมายรับรองฮาลาลเป็นไปตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าเห็นไหมว่าการออกเครื่องหมายรับรองฮาลาลกับการตรวจรับรองฮาลาลอยู่กันคนละกฎหมายเลยครับสองกฎหมายสองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีกฎหมายของเราโดยเฉพาะที่ทำหน้าที่นี้เพราะนั้นเวลามีการละเมิดทำอย่างไรเราไปสามารถจับกุมเขาได้ไหมไม่ได้ครับแล้วบทลงโทษกับผู้ประกอบการเราผูกพันกับผู้ประกอบการโดยการทำสัญญาครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาผิดที่ทำผิดก็คือผิดสัญญาที่ต้องเรียกร้องทางแพ่งเท่านั้นครับไม่มีมาตรการที่เป็นมาตรการบังคับทางด้านอาญาหรือทางด้านปกครองที่จะดำเนินการกับผู้ที่ละเมิดเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บทสรุปก็คือว่าถึงเวลาหรือยังที่ควรจะมีกฎหมายคุ้มครองฮาลาลและควบคุมการดำเนินกิจการรับรองฮาลาลครับวันนี้นะครับเราก็ได้เขาเรียกว่าได้พูดคุยได้ความรู้ได้จุดประกายกันในหลายประเด็นนะครับไปที่อาจารย์วรวิทย์คุณหมอวรวิทย์อีกทีครับช่วยสรุปนะครับเวทีวันนี้นะครับการแพทย์โดยวิถีอาลานนะครับแล้วก็ความคิดความตั้งใจของคุณหมอวรวิทย์นะครับที่อยากจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับภายในเขาเรียกว่าโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะครับเชิญครับอาจารย์ช่วยปิดท้ายด้วยครับครับขอขอบคุณที่ได้ประชุมแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเสียสละเวลาแล้วก็มาทำสิ่งดีๆร่วมกันครับจริงๆแล้วเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ของเราเนี่ยมีจุดหนึ่งก็คือเป็นการชี้นำสังคมด้านสุขภาพที่สำคัญก็คือพื้นที่เราเนี่ยเราไม่ได้อยู่กันเดียวๆเรามีหลากหลายวัฒนธรรมภูมิศาสนาเงี้ยครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นคือการที่เรามองแล้วเราสามารถที่จะจัดบูรณาการให้ออกเป็นองค์ความรู้นะครับมีการผลิตสร้างบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยให้สามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้รวมถึงสามารถที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ได้รวมถึงสร้างสิ่งใหม่ๆรวมถึงนวัตกรรมเกิดขึ้นให้กับพื้นที่ได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทุกที่ไม่ว่าจะเป็นดร.วิสุทธิ์ผู้ที่มีองค์ความรู้ที่ดีในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ดร.วิสุทธิ์ทั้งสองท่านนะครับที่มาในงานนี้ในการที่จะให้ความรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำหนดกฎหมายหรือเรื่ององค์การผลิตเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีผลอย่างไรครับจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นหลายมิติครับมิติเดียวเนี่ยมันอาจจะสามารถพูดได้ว่าเป็นมิตินี้แต่จริงๆคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆในการประกอบกันให้เป็นเรื่องของการบรรแพทย์ด้วยวิทยาลานเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นแม้กระทั่งคุณหมออามีนที่มาจากไม่ได้เจอกันนาน10กว่าปีนะครับครับจริงๆคือผมมองเลยครับว่าจริงๆเนี่ยรายละเอียดมันมีเยอะครับแต่คำถามก็คือการแพทย์ด้วยวิทยาลานเนี่ยมันควรจะเกิดนะครับอย่างที่คุณไพโรจน์ได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นคือเรามองว่าถ้าเราเสร็จจากงานนี้เนี่ยครับความตั้งใจก็คือพื้นที่เรานะครับมีมุสลิมพี่น้องมุสลิมอยู่เยอะครับแล้วเราเกิดการบริการหรือการรักษาด้วยวิถีฮารานเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของความงานความคิดนะครับผมอยากใหเวทีนี้เป็นเวทีที่เริ่มต้นของการความที่เกิดความคิดนี้เกิดขึ้นครับถ้าวันไหนมีเวทีอื่นหรือมีเวทีที่มีการต่อเนื่องหรือมีกลุ่มคนที่มีการปฏิบัติร่วมกันหรือคิดข้อกำหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องผมว่าประโยชน์จะอยู่ที่ผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญครับครับถือว่าคุณหมอรวิทย์ก็โชคดีนะครับที่มีท่านดร.วิสุทธิ์บินลาเต้นะครับมีท่านรองอธิบดีไพโรจน์นะครับมีท่านคณบดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังเป็นมันสมองให้ในการที่จะช่วยคิดช่วยต่อยอดแนวความคิดเรื่องของการแพทย์โดยวิถีอาลานนะครับดูแล้วทุกท่านก็ชื่นชอบแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือขอบคุณทุกท่านนะครับผมว่าสมควรแก่เวลาขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเวทีกันในวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับลาเวทีไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ
ครับขอบคุณท่านวิทยากรผู้ดำเนินการนะครับก็ก่อนกลับนะครับเชิญวิทยากรนะครับลงมาข้างล่างถ่ายรูปร่วมกันกับที่เหลือนะครับต่อสู้กันด้วยความอดทนนะครับในการนั่งฟังนะครับ